ุณนินล่ะครับไม่ทราบว่าจบด้านอะไรมาการตลาดครับโอ้การตลาดจบที่ไหนล่ะครับเนินมาน้อยครับการตลาดเนินมาน้อยคณะขอดเก็บปลาภาควิชาเข็นผักตะลาลาคุณนินนี่เข้าใจล้อเล่นนะครับก็ความจริงมันพูดไม่ได้นี่เนาะคนอย่างเนี้ยอ่านหนังสือได้ก็ถือว่าหรูมากละคุณแม่คะลูกฮัทจ๊ะที่เจ้าสู่อุเทนไปคุยเรื่องธุรกิจพันล้านที่เมืองจีนตกลงว่าไงจ๊ะอ๋อเรื่องนั้นเหรอครับคุณพ่อก็ดีลเรียบร้อยแล้วครับว้าวว้าวโอ้ยเรื่องนี้นุ้งนิ้งต้องรู้น้ำโอ้ยมาฟังนุ้งนิ้งลูกมาฟังลูกเจ้าของธุรกิจพันล้านมันคุยเรื่องธุรกิจอย่าขี่ด้วยกันขี่นี่เป็นขี่คุยเลยนี่แต่มันชอบฟังลูกผมชอบฟังเรื่องธุรกิจครับเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดเรื่องธุรกิจนิ่งๆเลยนะลองพูดดูธุรกิจธุรกิจนิ่งเป็นไงนิ่งเลยลูกผมมักฟังครับเอาลูกนะเป็นที่บอกเรื่องธุรกิจเลยฟังได้นี่มันว่าจะมักที่นี่ทุกเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องธุรกิจตลอดเลยครับนั่นว่าเนี่ยช่วยไปบอกเฮียนะว่าฉันขอรอบนี้รอบสุดท้ายนะสุดท้ายจริงๆขอสักสามเดือนนะไม่ใช่แบบนี้ฉันขอรอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆนะฉันกำลังจะได้เงินนะฉันขอนะฉันขอแค่กระบอกเดียวอ่ะไม่ใช่กระบอกเดียวไม่ใช่ขอเดือนเดียวไม่ใช่กระบอกเดียวเดือนเดียวนะต่อไปเลยนะครับบริษัทของคุณพ่อของผมเนี่ยก็จะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่ส่งของไปขายในประเทศจีนครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือว่าถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จที่ประเทศจีนเนี่ยเราก็จะต่อไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็พวกอเมริกาใต้ต่อเลยครับไปใช้ตอนใครผมมักบ้างนี้มักบ้างบอกกับมันเลยแล้วคือตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็ได้ดีลกับท่านประธานาธิบดีของอเมริกาไปแล้วได้คุยไว้คร่าวๆนะครับตายละทำไมเจ้าหนุ่มหญิงมาอยู่ตรงนี้หันหน้าบอกนี่เอาไก่ของแกออกไปโอไม่เป็นไรครับคุณแม่ไม่เป็นไรเลยครับแบบนี้น่ารักดีครับดูเป็นแบบธรรมชาติเหมือนอยู่กับธรรมชาติดีน่ารักผมชอบนะครับผมชอบแต่ก็น่ารักดีนะเหมือนบ้านป้าที่ต่างจังหวัดเลยเอายิบดูขัดกันเขินผมมาออกให้ครับผมมาออกให้นะดีๆครับไปไหนอีกครับก็หลังจากถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จในยุโรปละทั้งนั้นเออเอาใหม่ยายมีป้องออกหนิงเออยังนิ่งแล้วนี่ไงหนิงหนิงขอรอหนุ่งหนิงลูกผมมันเสียมารยาทเดี๋ยวผมบอกมันขอโทษแล้วกันนะครับไม่เป็นไรก็ได้ครับเฮ็ดบ่ดีนี่ต้องขอโทษเพิ่นเด้เฮาเป็นเด็กน้อยต้องขอโทษผู้ใหญ่เข้าใจปะไม่เป็นไรครับเข้าใจโอเคเป็นครับหนิงขอโทษเลยครับว้ายขี้อีกแล้วอ่ะมันขี้อีกแล้วนุ้งนิ้งลูกว่าขี้อีกแล้วผู้แม่สาวให้โสโอ้งามสง่าน่ารัก